ลาที่เธอสบตาฉันชอบเวลาเธอยิ้มให้ชอบเวลาเธอถามวันเหนื่อยไหมชอบทุกนาทีที่เราใกล้กันชอบกับข้าวที่เธอทำเตรียมไว้ชอบของขวัญที่เธอสั่งชอบอารมณ์ที่เธอเป็นห่วงฉันชอบซะจนมันเป็นมากกว่ารักไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเธอคือความลงตัวทุกอย่างพาเธอหมดแล้วเปาเหนื่อยไหมชอบคำนี้จังไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับพี่เลยพี่พังลำบากเพราะเขาเยอะเลยนะเขาเต็มใจที่จะลำบากเพื่อรักษาลูกทำใบของเขาเอาไว้มากกว่าแล้วมึงมาชอบคนรุ่นพ่อของกูทำไมก็ชอบไปแล้วอะอยากมีแฟนแก่โอ๊ยพี่พังโอ๊ยกูเจ็บพี่พาช่วยด้วยมีอะไรคะนะไอ้เปาอะไอ้เปาทำไมพี่พาช่วยไอ้เปาด้วยนะอะไรวะไอ้เปาทำไมไปพี่ไปแล้วมาก่อนพี่ไอ้เปาไอ้เปาพี่พาไอ้เปาไอ้เปาแล้วช่วยหน่อยช่วยเปาหน่อยไม่รู้เปามาก็เห็นมันซุดอยู่ตรงนี้ไอ้เปาเปาเปาไม่เจอชีพจรอะไอ้เปาติ๊นเรียกรถพยาบาลทีเอาเปาไอ้เปาติ๊นเรียกรถพยาบาลได้ได้เดี๋ยวคนละคนเดี๋ยวนี้ไอ้เปากลับมาก่อนไอ้เปาไอ้เปากลับมาก่อนป้าคะอุ้มน้องหนูมาทำไมคะอ้าวพอดีป้าตกใจก็เลยหยิบติดมือมาด้วยอุ้ยทางนี้ติดเอาไปอุ้ยขอโทษทีตกใจหมอคนไข้เป็นไงบ้างครับคนไข้ใช้สารเสพติดเกินขนาดแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมึงรู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะหนูแค่ได้ยินมามึงได้ยินว่าไงพี่จำคนที่ร้านข้าวอันนั้นได้ไหมมันบอกว่าไอ้เปาไปเอาของกับพวกมันหนูคิดว่ามันจำคนผิดไม่ใช่ไอ้เปาของเราหรอกหนูก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะแต่เป็นไอ้เปาของเรามึงแน่ใจหรอไอ้คณะว่ามึงไม่รู้จริงๆอ่ะคนอย่างไอ้เปาเนี่ยนะจะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นได้ยังไงคนอย่างมันนี่นะเคยรู้เรื่องพวกนั้นหรอถ้าเป็นมึงก็ว่าไปสิไอ้พี่เป็นกูแล้วยังไงไอ้เปามันเสพยาบ้านั่นเป็นไอ้เปาเป็นไอ้เปาคนเดียวเลยมึงรู้ไหมเป็นไอ้เปาคนเดียวอะตอนนั้นอะกูคิดว่ามันพลาดกูก็เลยยอมรับผิดแทนมันเพราะว่าถ้าเป็นกูอะก็คงไม่มีใครแปลกใจกูคิดว่าไอ้เปาอะมันอยากได้โอกาสแก้ตัวมันบอกกับกูว่ามันจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกแต่ครั้งเนี้ยมันกลับไปทำแบบนั้นอีกกูไม่รู้จริงๆตินมึงเชื่อกูเถอะกูไม่รู้อ่ะเออกูเชื่อมึงแล้วอ้าว
ี้เกียจอาบน้ำอ่ะลุกไม่ไหวเลยเนี่ยมือก็เจ็บไม่เชื่อเธอจับดูดิถ้าเขาจับอ่ะพี่จะหายหรอลองจับดูดิไม่หายหรอกแค่หลอกจับมือออย่าไปนะฮะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะบอกว่าอย่าไปนะเขาไม่ได้จะไปไหนเขาจะปิดประตูห้องชิบหักทำไมพี่ชอบยิ้มให้มือเขาอ่ะพี่คิดอะไรอยู่หรอตอนเด็กๆอ่ะมันเคยเล็กนิดเดียวมือมึงทั้งมือนะกำได้แค่นิ้วโป้งกูนิ้วเดียวเองพี่พูดแบบเนี้ยเหมือนพ่อที่คอยดูการเจริญเติบโตของลูกน้อยเลยอ่ะพี่รู้ป่ะตกลงพี่จะเป็นแฟนเขาหรือพี่จะเป็นป้าเขากันแน่เอาดีๆโอ้เอ้ยพี่ภาคเป็นไรอ่ะก็พอมึงบอกว่าเป็นแฟนอ่ะใจกูก็เต้นผิดจังหวะเลยไม่รู้ว่าความดันต่ำหรือว่าเขินมึงกันแน่ตกลงพี่จะเป็นอะไรให้เขากันแน่พี่ขอแม่เธอแล้วขออะไรขอดูแลเธอไงไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดเรื่องพ่อของเธอแต่พี่บอกแม่เธอว่าพี่รักลูกชายเขาพี่จะหาเงินมาให้เธอกินชานมไข่มุกทุกวันเลยต่อให้ต้องควนธนาคารก็ยอมพี่พลาดพี่ภาคเขาฝากชีวิตที่เหลือไว้ด้วยนะโอ้โหไอ้ตีนเจ็บนี่เป็นไงสนุกไหมเอ้าไอ้ภาคสวัสดีน้องตีนสวัสดีอาภาคน้องสวัสดีค่ะอาภาคอาภาคสบายดีไหมคะสบายดีค่ะเออกินขนมไหมอาแบ่งให้เอาค่ะอาภาคใจดีอีกแล้วหยิบเลยแล้วนี่มาเยี่ยมไอ้เปามันเหรออืมแหมก็ซื้อของมาให้พวกนั้นกินแหละเด็กๆอยู่ในห้องอ่ะหิวแย่แล้วมั้งป่านนี้เดี๋ยวค่อยมาเจออาภาคใหม่เนาะบ๊ายบายโชคดีนะคะอาภาคสบายค่ะไปเจอกันมึงเจอกันเจอกันนะทำไมมึงต้องทำแบบนั้นด้วยมึงบ้าหรือเปล่ามันก็ช่วยกูได้ช่วยเหี้ยอะไรถ้าพี่ภาคไม่มาช่วยมึงไว้อะมึงคงนอนอยู่ในโรงแล้วพี่ภาคครับพี่ภาคก็กูไม่อยากกินทีละเส้นนะถ้าพี่อยากกินทีละหลายเส้นอะพี่ก็หยิบเข้าปากดิโดนมันดุอ่ะมานี่มานี่มาอมึงสัญญากับกูแล้วนี่ว่ามึงจะไม่ทำแบบนั้นอีกอ่ะกูขอโทษกูผิดไปแล้วไว้มึงออกโรงพยาบาลเมื่อไหร่อ่ะกูจะขอชกหน้ามึงแรงสักทีชิบหายกินหนมไปดีกว่าเนาะอุ๊ยรสดีน่ากินมากเอาป่ะเดี๋ยวแจ๊กแกะให้กูแม่งโคตรรู้สึกผิดเลยอ่ะกูไม่คิดว่าไอ้ปามันจะเป็นถึงขนาดเนี้ยถ้ากูไม่หนีไปกรุงเทพมันก็คงไม่ต้องแบกรับภาระคนเดียวมึงก็กลับมาอยู่ที่นี่สิม้าไม่อยากให้กูกลับแล้วทำไมเขาถึงไม่อยากให้มึงกลับมาเขาบอกว่ากูเป็นคนคิดน้อยเป็นคนโลดโผน
เขารู้ว่ากูไม่ชอบที่นี่กูรักอิสระแล้วอีกอย่างเขาคงคิดว่าตัวกูขาดผู้ชายกับเราไม่ได้ก็กูมันแรดไงมึงแล้วอีกอย่างนะเขาคงเป็นห่วงว่ากูจะทำอะไรกูจบไม่สูงถ้าเกิดกูเบื่อที่เนี่ยแล้วกูต้องกลับไปเริ่มชีวิตใหม่ที่กรุงเทพอ่ะเขาก็คงเป็นห่วงกูตรงนี้แหละแล้วเหตุผลของมึงล่ะเหตุผลจริงๆที่ทำให้มึงอยากกลับมาที่นี่ถ้ากูบอกกับมึงไปอ่ะมึงก็จะหาว่ากูคิดน้อยอย่าเพิ่งตัดสินกูลองพูดมาก่อนเปามาร้องไห้ก็ตอนนั้นเปามันเมาแล้วมันก็โทรหากูมันบอกว่าให้กูกลับไปอยู่กับมันแล้วไงต่อมึงว่าไงกูก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องให้กูกลับไปอยู่กับมันทั้งที่ผ่านมากูอิจฉามันตลอดมันเรียนเก่งกว่ากูฉลาดกว่ากูจนป้าบอกว่ากูโง่กว่าน้องแล้วต่อให้กูจะทำดีแค่ไหนอ่ะกูก็เป็นลูกผู้ชายให้เขาไม่ได้กูเลยคิดว่าไม่มีกูอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็น่าจะอยู่กันได้กูเลยออกมาดีกว่าอืมแล้วไงต่อกูก็ตอบว่ากูไม่กลับกูไม่อยากทิ้งชีวิตตัวเองแล้วมันก็เลยถามกูว่าแล้วชีวิตมันน่ะมันเลือกอะไรได้เปล่ากูรู้สึกเจ็บมากเลยมึงพอได้ยินมันร้องไห้นะกูก็คงคิดว่ากูต้องกลับไปทำอะไรสักอย่างกูอาจจะดูเป็นคนคิดน้อยที่ยอมทิ้งชีวิตทุกอย่างกลับมาอย่างน้อยกูก็อยากให้มันมีชีวิตของมันบ้างไม่เป็นไรนะไหวมั้ยเนี่ยอุ้ยพี่ภาคไอ้เปลี่ยนใหม่เอาใหม่อยู่นี่โอ้โหพี่ภาคตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ย1 2อึ๊บไปเดินดีๆโอ้โหพวกอ่ะโอ้ยโอ้ยใครทำวะโอ้ยประตูแล้วไงต่อยกูไหมฮะเฮ้ยพี่ภาคมานี่เลยพี่ภาคมาตกไปดิใจร้ายจังวะคะนะพี่ภาคนี่มันขี้เหล้าติดใครมาวะติดตามไงอาเก่งนี่สอนให้กินเหล้าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมึงก็แดกอยู่กับกูไม่ใช่ไงก็ฝากสอนกูด้วยค่ะกูเนี่ยคอแข็งได้เพราะใครนี่ไม่เหลือเหมาะกันดีนะพี่สองคนเนี่ยพนาอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะเดี๋ยวลูกตีนเนี่ยก็มาจิกกูหรอกนอนไปไม่ไหวนะลูกตีนพี่ไปพี่รู้แล้วหรอใครบอกพี่อ่ะโอ้ยก็ไอ้ภาคไงโทรมาอวดกูรักตีนละตีนก็รักกูกูรักตีนละตีนก็รักกูพูดนั่นแหละจนกูเนี่ยหึงไปหมดแล้วค่ะคุณลูกที่พี่ไปกับพี่ภาคเคยคบกันเป็นแฟนอะอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าหนูหึงเหรอคะก็เคยสับสนนะเพราะว่าเคยสนิทกันมากๆเลยอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เคยจูบกันด้วยนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
ฮะแล้วพี่ไปจูบกันตอนไหนอะคุณลูกค่ะอย่าหึงเรื่องอดีตสิคะเปล่าเขาไม่ได้หึงเขาแค่อยากรู้ว่าไปจูบกันตอนไหนก็ตอนนั้นเนี่ยไอ้ภาคอะมันคบกับผู้หญิงใช่ปะชื่ออะไรนะชื่อปางทิพย์เออพอเลิกไปเนี่ยมันก็มาคุยกับกูว่าแบบจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงมันรู้สึกไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงเลยช่วงนั้นมันก็คงสับสนละมั้งแจ้ก็เลยจูบมันไปเลยแล้วมันพูดว่าอะไรรู้ปะบอกว่ามันพูดว่าจูบตีนกูนี่เฮ้ยคนจะพี่ภาคเลยเออแล้วแจ้ก็เหมือนเคี้ยวใช่ป่ะแจ้ก็เลยจูบเลยแต่มันก็ไม่หนีนะมันก็คงอยากจะพิสูจน์ตัวเองแหละว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงกับผู้หญิงกันแน่แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยรู้ว่าแจ้เนี่ยไม่ได้ชอบมันแล้วมันก็ไม่ได้ชอบแจ้หมายถึงไม่ได้ชอบแบบพี่ไปอ่ะหรอมันก็บอกว่าเห็นแจ้เป็นผู้หญิงคนนึงนะอ๋อ เออแล้วมันก็บอกว่ามันเนี่ยชอบตีนหนักมากพี่ไปรู้ได้ไงอ่ะพี่ภาคคุยเรื่องเขากับพี่เหรอก็มีคุยบ้างนะแต่ก็ไม่ได้คุยบ่อยมันก็บอกว่าอุ๊ยมึงตีนมันน่ารักขึ้นทุกวันเลยเนาะตีนหนักมันอ่อยกูแน่ๆเลยใจกูเนี่ยสั่นไปหมดเลยเขาก็ไม่ได้อยากปิดบังเรื่องเขากับพี่ภาคหรอกนะแค่กลัวพูดออกไปอ่ะกลัวคนแถวนี้จะมองยังไงเพราะว่าไม่ใช่กับทุกคนอะที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้กลัวคนอื่นมองว่าเขากับพี่ภาคอะผิดปกติช่างมันเถอะตีนช่างมันหรออืมจะไปสนใจทำไมคนเรานะก็หมดแต่โฟกัสกับชีวิตตัวเองแล้วไอ้พวกนินทานะมันก็ต้องมีบ้างเราเนี่ยไปปิดปากเขานินทาอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกแล้วก็จะให้คนมายอมรับในตัวเราทุกคนเนี่ยมันก็ยากแต่เราเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวตนเนาะเป็นยังไงเป็นแบบนี้แหละมีความสุขยังไงก็ทำไปแบบนั้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านทำผมของเจเองค่ะเป็นไงเป็นไง